รอง GLP เร็วแรงสั่งได้Xspeed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับผมขอต้อนรับผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider ช่วงนี้เป็นช่วงที่4แล้วนะครับก็แน่นอนครับช่วงนี้ก็จะเปิดสายโฟนอินนะครับทาง02-530-9496-98แล้วก็ SMS ทาง482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยคำถามของท่านนะครับก่อนอื่นจะไปคุยเรื่องราวต่างๆในวงการรถจักรยานยนต์ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLPเร็วแรงสั่งได้อะมาบอกกันเลยในเรื่องราวของ SMS นะครับแล้วก็โฟนอินเข้ามานะครับสามารถโทรมาทักทายกันได้หรือว่าจะมาบอกเส้นทางก็ได้นะช่วงนี้กลับบ้านนะครับกลับต่างจังหวัดเส้นทางไหนที่พอจะเลี่ยงได้นะครับไปทางไหนอะไรกันบ้างนะครับบอกเราได้นะครับพูดคุยกันครับไม่ซีเรียสนะไม่ซีเรียสนะอยากทราบว่า Honda X ADV 750น่าใช้ไหมครับมันเป็นรถที่ใหม่รถที่น่าโดยรูปทรงน่าสัมผัสแล้วแหละเราเห็นแล้วแบบเรายังแบบหมั่นเขี้ยวอยากจะไปลงดินแบบเราไปโดดดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับต้องบอกว่าเครื่องนะเป็นเครื่องออโตเมติกเครื่องออโตเมติกที่เขาเรียกว่าออกมาในสไตล์แบบทางฝุ่นครับทางแบบลุยแต่ก็สามารถใช้ทางดำได้ได้นะฮะแล้วก็เครื่องยนต์750 cc แต่ตัวรถก็จะหนักนะ200 กว่าโล200 กว่าโลหนักแต่อยากรู้ว่าความหนักของมันเนี่ยมันต้องมีอะไรที่มันดีแหละบอกว่าเห็นบอกว่าเป็นรถนำเข้าจากประเทศไหนครับจริงๆแล้วก็เป็นรถญี่ปุ่นค่ายญี่ปุ่นแต่ว่ามันมีโรงงานผลิตอยู่ที่ประเทศอิตาลีนะฮะซึ่งโรงงานนั้นตัวก็เคยไปแล้วใช่ไหมครับมันเป็นการร่วมกันพัฒนาร่วมกันพัฒนานะครับซึ่งตอนแรกที่เอาลองมาพรีวิวเนี่ยหัวก็ที่งานอีกมาใช่ไหมไม่นึกเลยนะว่ามอเตอร์โชว์จะมาถือว่ามาเร็วมากแล้วเปิดจอง 415,000 บาทถูกมากมากกับรถรุ่นนี้สภาพอย่างขนาดนี้เครื่องยนต์แบบนี้ผมเชื่อได้ว่าตอบโจทย์คนที่ชอบเดินทางแล้วก็ชอบลุยๆนิดๆเนี่ยกับความสบายด้วยเครื่องยนต์ออโตเมติกมันอาจจะแบบว่าใช้ใช้ตัวนี้ระบบเกียร์เขาเป็น DCT ครับ DT ซึ่งสามารถปรับโหมดได้ปรับโหมดให้แบบว่าเป็นมันนวลโดยที่แบบเราคลิกเองก็ได้หรือว่าจะให้เป็นแบบว่าสไตล์แบบออโต้สปอร์ตหรือว่าเป็นแบบโลก็ได้คือแบบการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยมันมีทั้ง6ระดับด้วยกันครับเหมือนกับ Honda Jazz อ่ะใช่มั้ยก็คือเปลี่ยนไปปุ๊บเกียร์มันจะตึงตึงมันจะรู้สึกได้ว่าเอ้ยมีการเปลี่ยนเกียร์นะมีการขบเฟืองกันใช่นะฮะก็แต่ว่าในโหมดแมนนวลก็ยังไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่เพราะเราเคยสัมผัสกันตั้งแต่ NM4 ฮะแล้วก็พวก NC อะไรพวกเนี้ยมันอาจจะมีดีเลย์นิดนึงครับแต่ว่าให้มันเป็นไปตามโหมดออโต้ดีที่สุดซึ่งดูแล้วเนี่ยไอ้ความหนักของมันน่ะน่าจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการขับขี่ในสไตล์ทางฝุ่นใช่มันมีจุดสมดุลที่ต่ำด้วยหนักด้วยทำให้แบบว่าสไลด์แบบได้อย่างมั่นใจเลยเชื่อได้ว่าเดี๋ยวต้องได้ลองต้องได้ลองแน่ๆได้ลองแล้วจะเอาภาพมาฝากกันใช่นะครับน่าใช้น่าใช้น่าใช้ราคาไม่แพงกับรถขนาดนี้แนะนำ 300cc Naked ครับราคา Z300 MT03 Binary 300หมดยังตัว BMW GS G310ขายให้ Honda Suzuki ไปแล้ว Suzuki ไม่มี Suzuki ไม่มี300มีประมาณเนี้ยคาวาไปแล้วมี RC มี RC ตัวดุ๊กแต่ดุ๊กมันเป็น390ด้วยดิดุ๊กมันไม่ถึงกับจะเป็นนักเก็ตนะมันก็จะเป็นแบบสไตล์โมตาดหน่อยซุปเปอร์โมตาดถ้าเป็นนักเก็ตจ๋าก็ต้องอย่างที่บอกอ๋อ CB 300นักเก็ตนะครับราคาเอาอย่างนี้ถ้าชอบในเรื่องของความสนุกสนานบิดแล้วมันตอบโจทย์ต่อเนื่องความเร็วด้วยความรวดเร็วฉับไวผมว่ามองไปที่ Z300 เพราะตัวนี้เครื่องยนต์ค่อนข้างทอร์กจะมาดีกว่าชาวบ้านเขาในเรื่องของการตอบโจทย์ในเรื่องของการทอร์กการต่อเกียร์ที่มันรวดเร็วที่มันแบบบิดปัจจุบันทันด่วนรีบเร่งอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าชอบในเรื่องของการที่แบบชุดกันยาวๆชุดยาวต้อง MT ชุดกันยาวๆเนี่ยต้องเป็น MT เพราะมันเครื่องเดียวกับตัวRCF R3 ซึ่งลากกันได้ยาวๆจนถึง180เลยทีเดียวใช่นะครับแต่ช่วงต้นอาจจะมีสู้ Z ไม่ได้ส่วนตัวของBMW G310 เนี่ยยังไม่ได้ลองนะครับแต่คิดว่าน่าจะค่อนข้างจะดีสุดเดียวส่วน Honda นะครับเป็นรถที่ขี่ง่ายที่สุดแล้วในตระกูลรถ300ทั้งหมดนะครับเป็นรถที่ขี่ง่ายนุ่มนวลสมูท
แล้วเขาเน้นประหยัดด้วยเน้นเรื่องของความประหยัดเน้นเรื่องของการใช้งานที่มันครอบคลุมทำไมถึงฮอนด้าได้รับความนิยมเพราะว่าเป็นรถที่ขี่ง่ายไงออกมาขี่ง่ายใครขี่ก็ได้ไม่กระโชกหักแต่ถ้าจะให้มันรวดเร็วทันใจก็ต้องมีการอัพเพิ่มเสริมเติมแต่งนิดนึงกล่องไฟหรือท่อสักใบนึงอ่ะก็สามารถที่จะขึ้นมาเทียบกับเขาได้แต่ว่าถ้าลากกันมายาวๆเนี่ยมันเสร็จ2สูบแล้วโดนนะครับยังไงก็เสร็จ2สูบนะครับแซดยังโดนเพราะว่าแซดแค่300ส่วน MT 03เนี่ยมัน321แน่นอนว่าในเรื่องของช่วงกลางช่วงปลายในเรื่องของการเดินยาวๆเนี่ยออกตัวอาจจะสูสี1 2 3 4พอ5พอ6เนี่ย MT มันก็จะเดินไปแล้วแซดมันก็จะคอยไปแต่ไม่ห่างหรอกแต่ว่าไม่ไหวส่วนสูบเดียวระหว่างตัว G 310กับตัวCB 300เนี่ยก็จะค่อนข้างจะดูดีเพราะว่ารถสูบเดียวเท่ากันไม่น่าจะต่างกันมากแต่ถ้าความหล่อแล้วเนี่ยน่าจะไปทาง BM นะอยากจะลองตัวใหม่ความหล่อมันเนี่ยดีตรงดีไซน์มันแปลกใหม่กว่าชาวบ้านเขาเพราะฉะนั้นไอ้ตัว BM เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่อยากลองมากเดโมมาเมื่อไหร่นี่ต้องดอนต้องดอนส่วนราคานะครับ Z น่าจะอยู่ที่ 100,000 ก็ 107,000 กว่าพอๆกับตัว MT 03 107,000-108,000นะครับตัวนี้จะสูสีกันเลยราคานะครับ107,000-108,000 Honda อยู่ที่พอกันเหมือนกันรถตัวนี้จะคล้ายๆกันนะครับอยู่ประมาณ 106,000-107,000-108,000 ส่วน BM เนี่ยจะแพงสุด BM จะไปที่199 199,000 Benelli ถูกสุดครับ 104,000-105,000 เองนะครับแต่ Benelli มันในเรื่องของความหล่อออปชั่นเพิ่มแต่ตัวรถค่อนข้างจะหนักกว่าชาวบ้านเขานะครับลองดูประมาณนั้นอยากได้รถสไตล์ไหนอยากขี่แว้นอยากจะขี่ยาวๆอยากจะขี่หล่อๆเท่ๆมันมีหลายสไตล์ให้เลือกนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ 106,000-109,000 นี่นะครับมาเอเวอร์ต่อไป CB50 กับ R3 เปลี่ยนยางรุ่นไหนรีดน้ำไม่ลื่นครับขอแบบงบประหยัดหน่อยนี่ไงไอ้ R3 ไงนะแต่ว่า650มันจะไม่ได้ไง650ไม่มี650มันนี้ไม่มีสเปคสูงสุดของ R3 น่าจะเป็น140มั้ย140ใส่ยางหลัง CB 650ได้ไหมไม่ได้มันเล็กไปไม่ได้นะมีแต่ให้ใหญ่ขึ้นก็ถ้าเผื่อเป็นตัว650ก็น่าจะไปทะลุไปพวก Pirelli ดีกว่ามิชลินคือจะคุ้มค่าคุ้มราคาคือลงทุนหน่อยมันแพงหน่อยแต่ว่ามันคุ้มอ่ะมันในเรื่องของคอมปาวด์ในเรื่องของหน้ายางที่มันออกแบบมาซัพพอร์ตในเรื่องของรถใช้งานรถสตรีทพวกเนี้ยนะครับมันก็ราคามันอาจจะสูงด้วยแบรนด์แต่ว่าคุณภาพมันก็มาพร้อมกันแต่ถ้าของ300 R3 เนี่ยผมแนะนำไปตัว IRC มันจะมีตัว2รุ่นมันจะมีตัว IRC IZS แล้วก็จะมี IZR นะครับซึ่งคอมปายต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าราคามันอยู่ที่วงละ 2,000 กว่าบาทนะตัวเนี้ยที่เป็นสตรีทขี่ทั้งแท็กได้แล้วก็ขี่ถนนได้นะครับเส้นละประมาณ 2,000 กว่าบาท 2,700 คู่นึงก็ประมาณสัก 5,000 กับ 6,000 น่ะนะแต่พีที่จะสูงหน่อยสูงหน่อยสำหรับตัว CBR 650แต่ก็คุ้มค่าคุ้มราคาก็คือคุณเล่นรถแบบสไตล์6แรงครึ่งแล้วเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นรถบิ๊กไบค์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของค่าเซอร์วิสค่ามันนั้นเนี่ยมันต้องทำใจครับแต่มันเจ็บแต่มันจบใช่คุ้มค่าคุ้มราคาอยู่แล้วมิชลินก็ได้รุ่นรหัส M อ่ะดูเลือกดอกเอาละกันว่าจะชอบดอกลายไหนนะครับถ้าเหมาะกับเราลื่นน้ำอ่ะนะครับพี่คิดว่ากี่ซีซีขึ้นไปถึงได้เป็นบิ๊กไบค์เนี่ยมันเป็นปัญหาโลกแตกมากนะผมว่า500อ่ะ500ซีซีถึงว่าจะบิ๊กไบค์อ้าวแล้วถ้าเผื่อว่าเป็นฟอร์ซ่าออกมา300รถก็ใหญ่ก็เป็นสกูตเตอร์สกูตเตอร์แต่ว่าจริงๆบางห้างมันไม่เข้าใจเนี่ยผมพูดแล้วขึ้นอีกแล้วคือฟอร์ต้าเนี่ยขนาดความใหญ่ความยาวความหนาของเขาเนี่ยมันถ้าจอดเทียบกับไอตัว650เนี่ยพอๆกันเลยนะใช่แล้วให้ไปจอดมันเลี้ยวยากนะคุณถ้าแบบว่าตามห้างใครเป็นแบบว่าทำงานห้างดูส่วนตัวคิดว่า400cc มันต้องย้อนกลับไปเมื่อ 10-20 ปีที่แล้วใช่ไม่ว่าจะเป็นตัวซูเปอร์โฟร์อย่างเงี้ยRVF Sapphire อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยอย่าว่าแต่400เลยก็มีอยู่ตัวหนึ่ง Honda CBR 200 RR อ๋อไอ้นั่นมันตัว4สูบ4สูบ4จังหวะ CBR 400มีตัวหนึ่งเป็น500 250cc ที่มันย่อส่วนมาจาก 400cc อ่ะบางคนอาจจะไม่เคยเห็นต้องลองไปเสิร์ชดูคือรูปร่างหน้าตาเขาจะเหมือนกับตัว CBR 400เลยบางคนบอกว่าเฮ้ย Honda เคย250ใช่250แต่ว่าเป็น4สูบเป็น4สูบ4จังหวะลูกสูบเขาจะเล็กลงมาสิ่งที่เขามีไม่เหมือนกับตัว400ก็คืออัตราเร่งอ่ะเขาจะดีเขาจะจัดจ้านกว่า400ในช่วงขั้นต้นมันแน่นอนอยู่เพราะลูกเขาเล็กกว่าใช่มันจะเพียวซึ่งที่ผมรู้แล้วผมศึกษาประวัติไอ้จ๊อกตัวนี้เพราะว่า
ตอนที่ผมขี่ Honda Wave 125เนี่ยครับผมเอาลูกสูบของเขามาใส่แล้วเอ้ย CB 250ทำไมมันเป็นขนาดนั้นคือมันจะอยู่ที่ประมาณ48มิลขนาดลูกสูบนะฮะแต่ว่าของ CB 400เนี่ยมันก็จะใหญ่ขึ้นมาที่50มิล52มิลจากนั้นจำไม่ได้จริงมันมีมันเคยมีลองเซิร์ชดูมัน CB 250 RR เป็นแบบเขามองที่ CC นะตอนเนี้ยผมว่าใช่ณตอนนั้นน่ะคือรถเล็กขนาดไหนอ่ะแต่ว่ามันสีสูงหมดเหมาเขาเหมารวมขอให้เป็นรถสไตล์สปอร์ตอ้วนๆน่ะเขาก็เป็นบิ๊กไบค์หมดแล้วสมัยนี้เราดูจากข่าวแล้วกันข่าวหลายๆคนที่แบบอุบัติเหตุบิ๊กไบค์ R15นินจา300ผมก็แบบมันเป็นคำถามโลกทำให้กระแสมันเขาก็เลยมองว่ามันตีกลับมากระแสมันตีกลับมาเรื่องของโซเชียลอ่ะบิ๊กไบค์ขี่กันอย่างนั้นขี่กันอย่างนี้จริงๆมันไม่ใช่บิ๊กไบค์บิ๊กไบค์จริงๆแล้วความเร็วตรงนั้นมันเอาดูง่ายๆบิ๊กไบค์ตอนนี้กระแสบิ๊กไบค์อ่ะที่มันจะล้มหรือมันจะมีอุบัติเหตุยังไงมันไม่ได้อยู่ที่รถนะใช่มันอยู่ที่คนใช่ที่จะบิดไปมากน้อยขนาดไหนเออนะครับอย่าเพิ่งไปตีความว่ารถที่มันทรงสปอร์ตที่ออกใหม่ๆอะไรก็บิ๊กไบค์บิ๊กไบค์ผมว่าบิ๊กไบค์ประมาณสัก500อัพถือเรียกบิ๊กไบค์แต่ถ้าอย่างบางคนเอ้าทำไมอย่าง M Slash ก็รถใหญ่พอๆกันแต่ทำไม150cc อัพไซด์ดาวด้วยเออทำไมไม่เรียกบิ๊กไบค์เนี่ยผมบอกเราไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันนะตรงนี้ถามว่า 400cc ก็ต้องอยู่ที่ประเภทอีกแหละเออประเภทไหนอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันในเรื่องของขนาดมากกว่าของขนาดด้วยแล้วก็ขนาดของความจุออปชันด้วยเพราะอย่างในรุ่นสปอร์ตเนี้ยก็จะแบบอ่ะเป็นซุปเปอร์ไบค์ซุปเปอร์ไบค์เป็นรถแข่งที่แบบว่าซุปเปอร์พันซีซีไปละซุปเปอร์สปอร์ตก็จะมี600cc ใช่แต่ล่าสุดมีซุปเปอร์สปอร์ต300เออนะมีสายเข้ามาพอดีสวัสดีครับคุณโอครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับว่าไงครับพอดีผมอยากให้พี่เปรียบเทียบระหว่างไอ้รีเบล500กับ SR 400ครับผมโอ้โหคนละสไตล์นะพี่เอาว่าไปได้อยู่แล้วให้เปรียบเทียบกันก็เออแต่ว่าผมมาชอบไอ้ตัวของ Honda รีเบล500พี่ว่าดีไหมครับรีเบล500ขี่ดีมากครับจบเลยขี่นวลมันเป็นรถที่ขี่ง่ายอ่ะเครื่องยนต์ขี่ง่ายแล้วมันตอบโจทย์เพราะว่าถ้าใครสัมผัสมาก่อนนั้นเนี่ยถ้าใครได้เคยขี่ตัว500แต่ตระกูล500ทั้งหลายมันจะเป็นตัว CB 500 CBR 500แล้วก็ตัว CB 500X เนี่ยเครื่องยนต์มันขับขี่ง่ายสมูทแล้วก็ค่อนข้างจะมีทอร์คที่ดีเพราะรถมัน2สูบครับส่วนของเข้าบบพ.เข้ามาอยู่ในเครื่องตัวเนี้ยเข้ามาอยู่ในรีเบลเนี่ยแน่นอนว่ากำลังเครื่องยนต์มันเหมือนเดิมแต่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของท่านั่งที่เป็นออกสไตล์แบบครูเซอร์สปอร์ตครูเซอร์มันจะนั่งสบายกว่าและการตอบโจทย์เครื่องยนต์ที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยทำให้เราบอกว่านั่งสบายและสามารถที่จะควบคุมรถไปได้ง่ายเพียงแต่มันมีการตัดตอนแรงม้าไปบางส่วนเพื่อความนุ่มนวลเท่านั้นพี่แต่ขนาดมันตัดตอนแล้วนะมันก็ยังยกล้อได้อยู่เลยใช่ส่วนของ SR เนี่ยแน่นอนครับรถมันมีตำนานมันมีความคลาสสิกกันมานะครับแล้วก็ราคาตอนนี้มันก็ไม่ได้แรงมากสำหรับ SR ตัวใหม่ใช่ไหมแต่รถมันเป็นรถคลาสสิกเลยไงคลาสสิกตรงๆเลยอะนะครับขนมปังเบาะขนมปังโตๆนั่งสบายๆขี่ชิวๆเท่ๆจริงๆสองตัวเนี้ยมันเป็นรถสไตล์ขี่ชิวอยู่แล้วแหละเพราะว่าครับผมตัวรีเบลเองก็ออกแบบมาให้ขี่แบบสบายๆแต่ตอบโจทย์ด้วยเครื่องยนต์ที่มันกำลังดี500ส่วนของตัว SR เนี่ยเขาผมมองว่าเขาตอบโจทย์ของผู้ใช้ที่ต้องการรถที่มันเป็นจดทะเบียนถูกต้องเขาถึงกลับมาขายให้มันแบบมีทะเบียนถ้าใครที่เป็นสาวก SR เนี่ยเขาก็จะชอบบ้างว่าซื้อรถมีทะเบียนถูกต้องแล้วเอาไปแต่งคัสตอมอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับตอนนี้เรื่องของการสตาร์ทเนี่ยก็จะมีในเรื่องของช่องวงช่องวาล์วตามวงตามแมวให้ดูว่าเรากดลงไปแล้วนะครับในเรื่องของกำลังอัดที่มันดีแล้วก็สตาร์ทติดง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอตัวของ Honda เนี่ยที่การดูแลรักษาง่ายไหมครับโอ้โหสบายก็เหมือนรถทั่วไปเลยครับพี่เพราะว่าทั่วไปเลยป่ะครับใช่เพราะมันเป็นรถตลาดอยู่แล้วเครื่องยนต์มันเครื่องยนต์ตัวนี้มันถูกผลิตมาตั้ง 5-6 ปีแล้วไม่ต้องกลัวเรื่องปัญหาเขาแค่เอาเครื่องยนต์ตัวนี้มาใส่ในรูปร่างที่เป็นครูเซอร์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในเรื่องของอะไรนะพี่วางใจได้เลยว่ามีอยู่แล้วแล้วทีนี้แต่ถ้าเป็นตัว500เนี่ยจะเป็นส่วนของ Big Wing นะถ้าพี่ไปซื้อที่ Big Wing ใช่แต่ถ้า300ก็ต้องเป็น Honda Wing Center ธรรมดา SR มันก็สูบเดียวมันก็จะแบบทุกๆๆๆมันก็จะบิดแบบว่านั่นหน่อยกำลังทอร์คขั้นต้นมันอาจจะแบบว่าเวลาบิดจะแบบทุกๆๆๆๆอย่างเงี้ยมันจะสถานิดนึงแต่ถ้าเป็นรีเบล2สูบเนี่ยมันจะบิดนิ่มสบายมันจะนิ่มมือกว่าใช่นะครับครับโอ้ขอบคุณมากพี่ครับครับผมโอเคครับสวัสดีครับพี่อ่ะก็
โฟนอินตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็พักเบรกโฆษณากันสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกับพวกเราตอนช่วงหน้าครับกับรายการ Speed Rider